ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ภิกษุทั้งหลายแต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีตตถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอด7ปีจึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอด7สังวัฏกัปและวิวัฏกัปในระหว่างการอันเป็นสังวัฏกัปนั้นเราได้บังเกิดในอาภัสรพรหมในระหว่างการอันเป็นวิวัตกัปนั้นเราได้อยู่พรหมวิมานอันว่างเปล่าแล้วในกัปนั้นเราได้เคยเป็นพรหมได้เคยเป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเราได้เคยเป็นสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดานับได้36ครั้งเราได้เคยเป็นราชาชั้นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจรดมหาสมุทรทั้ง4เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วอย่างดีมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้ว7ประการนับด้วยร้อยๆครั้งทำไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาตามธรรมดาด้วยมีสุดหลายความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราเนาะที่ทำให้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ในครั้งนั้นๆมีสุดหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรม3อย่างนี้แลที่ทำให้เรามีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ในครั้งนั้นๆคือผลวิบากแห่งกรรม3อย่างในครั้งนั้นคือผลวิบากแห่งทานคือการให้1ผลวิบากแห่งธรรมะคือการบีบบังคับใจ1และผลวิบากแห่งสัญญมะคือการสำรวมระวัง1ในครั้งก่อนในภพก่อนในชาติก่อนเราได้เคยเกิดเป็นโชติละโชติปาละมานพในสมัยโน้นคือครั้งดึกดำบรรพ์พื้นที่ตรงนี้เป็นนิคมชื่อเวภลิกะอันมั่งคั่งรุ่งเรืองมีคนมากกลื่นกล่นมีพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะทรงอาศัยอยู่ณนิคมเวภลิกะนี้ก็ได้ยินว่าอารามของพระองค์อยู่ตรงนี้นี่เองท่านประทับนั่งกล่าวสอนหมู่สาวกตรงนี้ในนิคมเวภลิกะนั้นมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นอุปถากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคกัสสปะนั้นคติการะมีสหายชื่อโชติปาละในครั้งนั้นคติการะเรียกโชติปาละมานพผู้สหายมาแล้วกล่าวว่าเพื่อนโชติปาละเอ๋ยมาเถิดเราไปด้วยกันเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีดังนี้โชติปละมานพกล่าวว่าอย่าเลยเพื่อนกติกระมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นกติกระยังยืนยันว่าเพื่อนโชติปละมาเถิดไปด้วยกันการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีโชติปละมานพยังยืนยันว่าอย่าเลยเพื่อนกติกระมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นเหล่านั้นดังนี้ได้กล่าวโต้กันถึง3ครั้งในที่นั้นคติการะนายช่างหม้อได้กล่าวอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นเราเอาเครื่องขัดถูร่างกายไปอาบน้ำที่แม่น้ำกันเถอะเพื่อนในครั้งนั้นคติการะและโชติปาละมานพได้ถือเครื่องขัดสีตัวไปอาบน้ำที่แม่น้ำด้วยกันแล้วคติการะก็ได้กล่าวกับโชติปาละมานพอีกว่าเพื่อนโชติปาละนี่เองเห็นไหมวิหารแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะอยู่ไม่ไกลเลยไปเถอะเพื่อนเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีโชติปาละมานพได้กล่าวว่าอย่าเลยเพื่อนกติกระมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นนั้นดังนี้ได้กล่าวโต้กันอีกถึง3ครั้งอานนท์กติการะนายช่างหม้อได้เหนี่ยวโชติปาละมานพที่ชายพกแล้วกล่าวว่าเพื่อนโชติปาละเอ๋ยตรงนี้เองวิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ไกลเลยไปเถอะเพื่อนเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีอานนท์ในครั้งนั้นโชติปาละพยายามด้วยวิธีที่คติการะนายช่างหม้อต้องปล่อยชายพกนั้นแล้วได้กล่าวอีกว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นนั่นอานนท์ลำดับนั้นคติการะนายช่างหม้อได้เหนี่ยวโชติปาละมานพผู้อาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วเข้าที่มวยผมแล้วกล่าวดังนั้นอีกอานนท์โชติปาละมานพได้เกิดความคิดขึ้นในใจว่าน่าสะใจหนอไม่เคยมีมาเลยคือข้อที่คติการะช่างหม้อผู้มีชาติอันต่ำมาอาจเอื้อมจับเราที่มวยผมของเราเรื่องนี้เห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้วหนอดังนี้จึงกล่าวกับคติการะนายช่างหม้อว่าเพื่อนคติการะนี่จะเอาเป็นเอาตายกันเชียวหรือเอาเป็นเอาตายกันทีเดียวล่ะเพื่อนเพราะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการดีจริงเอาล่ะเพื่อนคติการะถ้าเช่นนั้นก็จงปล่อยเราจะไปด้วยกันล่ะอานนท์ในลำดับนั้นคติการะและโชติปาระมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะถึงที่ประทับคติการะผู้เดียวถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนโชติปาละมานพได้ทำความคุ้นเคยชื่นชมกับพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะนั่งอยู่แล้วคติการะได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือโชติปาละมานพสหายรักของข้าพระพุทธเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เขาเถิดอานนท์พระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะได้ทำคติการะและโชติปาละเห็นจริงถือเอาอาถรรพ์ร่าเริงเป็นอย่างดีด้วยธรรมมิกถาแล้วทั้งสองคนเพลิดเพลินปราโมทย์ต่อภาสิทธิ์ของพระองค์บันเทิงจิตลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วจึงหลีกไปในลำดับนั้นโชติปาละมานพได้กล่าวถามกับคติการะว่าเพื่อนคติการะเพื่อนก็ฟังธรรมนี้อยู่ทำไมจึงยังไม่ออกบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์ด้วยเรื่องเล่าโชติปาละเพื่อนเอ๋ยไม่เห็นอยู่หรือฉันต้องเลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าและตาบอดอยู่เอาล่ะคติการะถ้าเช่นนั้นฉันจะบวชออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนละในครั้งนั้นเขาทั้งสองได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะอีกคติการะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโชติปาละสหายรักของข้าพระพุทธเจ้านี้แลประสงค์จะบวชขอพระองค์จงให้เขาบวชเถิด
โชติปลามานพได้บรรพชาและอุปสมบทในสำนักแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะแล้วราวกึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะก็เสด็จจาริกไปยังเมืองปารันสีเป็นต้นความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าคนอื่นต่างหากที่เป็นโชติปาลามานพในสมัยโน้นพวกเธอไม่ควรคิดไปอย่างนั้นเรานี่เองเป็นโชติปาลามานพแล้วในสมัยนั้นเรายังระลึกได้อยู่เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในสมัยนั้นเราได้เป็นพราหมณ์ชื่อมหาโควินเราได้แสดงทางปฏิบัติเพื่อการเข้าอยู่ร่วมกับพรหมทั้งหลายแก่สาวกทั้งหลายเหล่านั้นแต่พรหมจรรย์นั้นหาได้เป็นไปเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมลิผ่านก็หาไม่แต่เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงพรหมโลกเท่านั้นก็แต่ว่าพรหมจรรย์ของเราในบัดนี้แลย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานโดยท่าเดียวพรหมจรรย์นั้นคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการงานชอบการดำรงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบและความตั้งใจมั่นชอบดังนี้เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในการดึกดำบรรพ์ยังมีพระราชาทรงพระนามว่าปเจตนะในครั้งนั้นพระเจ้าปเจตนะเรียกช่างทำรถมาและรับสั่งว่าสายเอ๋ยนับแต่นี้ล่วงไปอีก6 เดือนสงครามจะมีกับเราเจ้าอาจทำล้อรถใหม่คู่หนึ่งให้เราได้หรือไม่ช่างทำรถทูลต่อพระเจ้าปเจตนะว่าขอเดชะข้าพระองค์อาจทำได้พระเจ้าข้าในครั้งนั้นแลช่างทำรถได้ทำล้อได้ข้างเดียวสิ้นเวลา6 เดือนย่อนอยู่6 วันพระเจ้าปเจตนะตรัสเรียกช่างทำรถมาแล้วรับสั่งถามว่าแน่สายเอ๋ยนับแต่นี้ล่วงไปอีก6 วันสงครามจะเกิดแล้วนะล้อรถคู่ใหม่เสร็จแล้วหรือยังช่างทำรถทูลว่าขอเดชะโดยเวลาเหลืออยู่อีก6 วันนี้ล้อสำเร็จได้เพียงข้างเดียวพระเจ้าข้าพระราชารับสั่งว่าแน่สายเอ๋ยก็เจ้าอาจจะทำล้อข้างที่2ให้เสร็จโดยใช้เวลาเพียง6 วันนี้ได้หรือไม่ขอเดชะข้าพระองค์อาจทำได้พระเจ้าข้าที่นั่นเองช่างทำรถได้ทำล้อข้างที่2สำเร็จได้โดยใช้เวลาเพียง6 วันเขาจึงนำล้อรถคู่ใหม่นั้นไปเฝ้าพระเจ้าปเจตนะครั้งไปถึงแล้วกราบทูลว่าขอเดชะนี่พระเจ้าข้าล้อรถคู่ใหม่ของพระองค์สำเร็จแล้วพระราชารับสั่งว่าสายเอ๋ยล้อข้างที่ทำแล้วใช้เวลา5 เดือนกับ 24 วันกับล้อข้างที่ทำแล้วใช้เวลา6 วันนี้ต่างกันอย่างไรเราไม่เห็นความแตกต่างกันของมันที่ตรงไหนเลยข้าแต่พระองค์ความต่างของล้อทั้งสองมีอยู่พระเจ้าข้าขอเชิญทอดพระเนตรความต่างของล้อเถิดว่าแล้วช่างทำรถก็หมุนล้อข้างที่ทำแล้ว6 วันให้กลิ้งไปพอมันกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วก็ตะแคงล้มลงดินแล้วเขาก็หมุนล้อข้างที่ทำใช้เวลา5 เดือนกับ 26 วันให้กลิ้งไปมันกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วก็ตั้งตรงอยู่ราวกับติดอยู่ที่เปล่าล้อพระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่าสหายเอ๋ยเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยทำให้ล้อข้างที่ทำแล้ว6 วันนี้จึงกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วจึงตะแคงล้มลงดินและเพราะอะไรเป็นปัจจัยล้อข้างที่ทำแล้ว5 เดือนกับ 24 วันนั้นจึงกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วตกแล้วตั้งตรงอยู่ได้ราวกับติดอยู่ที่เปล่าล้อขอเดชะล้อข้างที่ทำแล้ว6 วันนี้กงของมันประกอบด้วยเนื้อไม้ที่คดที่มีโทษที่เจือเนื้อผุและกระพี้ถึงกำและดุมของมันก็เช่นเดียวกัน
ประกอบด้วยเนื้อไม้ที่คดที่มีโทษที่เจือด้วยเนื้อผุและกระพี้เพราะความที่กงกรรมดุมของมันประกอบด้วยเนื้อไม้ที่คดมีโทษที่เจือด้วยเนื้อผุและกระพี้มันกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วก็ตะแคงล้มลงดินส่วนล้อข้างที่ทำแล้ว5เดือนกับ24วันนี้กงของมันไม่มีเนื้อคดไม่มีโทษเป็นไม้ที่หมดเนื้อผุและกระพี้ทั้งกรรมและดุมของมันก็เช่นกันไม่มีเนื้อคดไม่มีโทษเป็นไม้ที่หมดเนื้อผุและกระพี้เพราะความที่กงกรรมและดุมของมันไม่มีเนื้อคดไม่มีโทษเป็นไม้ที่หมดเนื้อผุและกระพี้มันกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วจึงตั้งตรงอยู่เองได้ราวกับติดอยู่ที่เพลาร้อพระเจ้าข้าพิสุทธิ์ทั้งหลายพวกเธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าช่างทำรถคราวนั้นเป็นคนอื่นเป็นแน่พวกเธอทั้งหลายอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นเรานี่เองเป็นช่างทำรถในการนั้นในครั้งนั้นเราเป็นผู้ฉลาดต่อความคดของไม้ที่มีโทษคือปมและตาเป็นต้นและความที่มีเนื้อไม่บริสุทธิ์ของมันแต่ในการบัดนี้เราเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดต่อความคดทางกายทางวาจาและทางใจต่อโทษทางกายทางวาจาและทางใจต่อกิเลสเพียงดั่งน้ำฝาดทางกายทางวาจาและทางใจพิสูจน์ทลายความคดทางกายทางวาจาและทางใจโทษทางกายทางวาจาและทางใจกิเลสเพียงดั่งน้ำฝาดทางกายทางวาจาและทางใจของผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามถ้ายังละไม่ได้แล้วภิกษุและภิกษุณีเหล่านั้นก็หล่นไปจากธรรมวินัยนี้เหมือนล้อรถข้างที่ทำแล้ว6วันฉะนั้นความคดทางกายทางวาจาและทางใจโทษทางกายทางวาจาและทางใจกิเลสเพียงดั่งน้ำฝาดทางกายทางวาจาและทางใจของผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุก็ตามหรือภิกษุณีก็ตามอันเธอละได้แล้วภิกษุภิกษุณีเหล่านั้นก็ตั้งมั่นอยู่ในธรรมะวินัยนี้ได้เหมือนล้อรถข้างที่ทำแล้ว6เดือนย่อนอยู่6วันคือ5เดือน26วันฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในข้อนี้ท่านทั้งหลายพึงสำเนียงใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะละความคดทางกายโทษทางกายกิเลสเพียงหนังน้ำฝาดทางกายเราจะละความคดทางวาจาโทษทางวาจากิเลสเพียงหนังน้ำฝาดทางวาจาเราจะละความคดทางใจโทษทางใจกิเลสเพียงดั่งน้ำฝาดทางใจท่านทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้บารมีใดๆที่เราประพฤติสั่งสมแล้วในการยาวนานนับได้สี่อสงไขยแสนมหากัปบารมีทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณให้สุขบารมีที่เราประพฤติแล้วในภพน้อยใหญ่ในกับก่อนๆ นั้นจงงดไว้ก่อนจะกล่าวเฉพาะบารมีที่เราประพฤติในกับนี้พวกเธอทั้งหลายจงฟังคำของเราในการใดเราเป็นตาบทนามว่าอากิติอาศัยอยู่ในป่าหลวงสงัดเงียบว่างจากคนไปมาในการนั้นด้วยอำนาจการบำเพ็ญตบะกรรมของเราเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่ในไตรเทพได้ร้อนใจทนอยู่ไม่ได้แล้วเธอแปลงเพศเป็นพราหมณ์เข้ามาขออาหารกับเราเราเห็นพราหมณ์นั้นยืนอยู่แทบประตูของเราจึงให้ใบไม้ไปอันเรานำมาจากป่าไม่มีมันและไม่เค็มไปทั้งหมดครั้นให้แล้วก็คว่ำภาชนะเก็บและไม่ออกแสวงหาใหม่เข้าสู่บรรณศาลาแล้วในวันที่สองและที่สามพราหมณ์นั้นก็ได้มาขอกับเราอีกเราไม่ได้มีจิตหวั่นไหวไปจากเดิมไม่ได้อ่อนอกอ่อนใจได้ให้ไปหมดทั้งภาชนะอย่างเดียวกับวันก่อนความทรุดโทรมแห่งผิวพรรณในสรีระของเราจะมีเพราะเหตุอดอาหารนั้นก็หาไม่เราฆ่าเวลาเป็นวันวันนั้นด้วยความยินดีโดยสุขอันเกิดจากปีติหากเราได้ปฏิกาหกคือผู้รับทานอันประเสริฐ
ตลอดเวลาตั้งเดือนหรือ2เดือนเราก็คงจะมีจิตไม่หวั่นไหวไปจากเดิมไม่อ่อนอกอ่อนใจและให้ทานอันสูงสุดได้สม่ำเสมอเมื่อเราได้ให้ทานแก่พราหมณ์นั้นเราจะได้ปรารถนายศหรือลาภก็หาไม่ได้เราปรารถนาอยู่ซึ่งสัพพัญญุตญาณอันจะเกิดได้เพราะการถูกบ่มโดยทานนั้นเราได้ประพฤติแล้วซึ่งกรรมทั้งหลายเหล่านั้นครั้นอื่นอีกเราได้เป็นโอรสของพระราชาในนครบุพภวดีมีพระนามที่เขาให้ขนานกันว่าจันทะในการนั้นเรารอดพ้นไปได้จากการถูกฆ่าบูชายัญซึ่งปุโรหิตผู้อาฆาตทูลยุยงพระราชบิดาให้หลงเชื่อเกิดความสลดสังเวชขึ้นภายในใจได้บำเพ็ญมหาทานแล้วเมื่อไม่ได้ทักขิณียบุคคลมารับทานเราก็ยังไม่ดื่มไม่เคี้ยวไม่บริโภคอาหารด้วยตนเองบางคราว6วันบ้าง5วันบ้างพาณิชย์คือพ่อค้าสะสมสินค้าไว้นำไปขายในที่ที่จะมีกำไรมากย่อมมีกำไรมากฉันใดการงดเว้นสิ่งที่จะบริโภคเองเพื่อบำเพ็ญทานแก่ผู้อื่นก็ฉันนั้นประเหตุนั้นทุกคนพึงให้ทานแก่ผู้อื่นจะเป็นความดีเกิดขึ้นร้อยเท่าเรามองเห็นอำนาจแห่งประโยชน์อย่างนี้แล้วจึงบำเพ็ญทานทุกภพทุกชาติเราไม่ก้าวถอยหลังกลับจากการให้ทานก็เพื่อรู้ถึงโดยลำดับซึ่งปัญญาเป็นเรื่องรู้พร้อมในครั้งอื่นอีกเราเป็นพราหมณ์มีนามว่าสังขะได้ไปที่ท่าเรือเพื่อเดินทางข้ามมหาสมุทรณที่นั้นเราได้เห็นผู้ชนะกิเลสได้ด้วยตนเองเป็นผู้อันกิเลสจะทำให้กลับแพ้อีกไม่ได้ท่านผู้นั้นเดินทางกันดารไปในท่ามกลางพื้นทรายอันร้อนจัดเราเห็นท่านสยามภูผู้นั้นในขณะที่ท่านเดินทางอยู่เกิดความคิดขึ้นภายในใจว่านาบุญนี้อันเราผู้แสวงบุญมาถึงเข้าแล้วโดยลำดับก็เมื่อชาวนาได้เนื้อนาอย่างดีแล้วยังไม่หว่านพืชลงในนานั้นก็แปลว่าเขาไม่ได้เป็นผู้มีความต้องการด้วยข้าวเปลือกนี้เป็นฉันใดเราก็จะเป็นฉันนั้นถ้าว่าเราเป็นผู้ต้องการบุญเห็นหน้าบุญอันสูงสุดแล้วก็จะหาลงมือประกอบกรรมนั้นไม่เราคิดดังนั้นแล้วลดลงถอดรองเท้ากราบลงที่พระบาทของท่านผู้สยามภูนั้นแล้วถวายร่มและรองเท้าของเราแด่ท่านเพราะกรรมนั้นในชาตินี้เราจึงได้เสวยสุขเป็นสุคุมารชาติยิ่งกว่าตั้งร้อยเท่าแต่ทั้งเป็นการทำทานบารมีของเราให้เต็มเราจึงให้ทานแก่ท่านผู้เช่นนั้นครั้งอื่นอีกเมื่อเราเกิดในภพก่อนในชาติก่อนในการดึกดำบรรพ์ได้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อเวรมะเวรมะพราหมณ์นั้นได้บริจาคทานอันเป็นทานอย่างใหญ่หลวงเห็นป่านนี้คือได้ให้ถาดทองคำจำนวน 84,000 อันบรรจุเต็มด้วยเงินได้ให้ถาดเงินจำนวน 84,000 อันบรรจุเต็มด้วยทองได้ให้ถาดสำริดจำนวน 84,000อันบรรจุเต็มด้วยเงินได้ให้ช้างจำนวน 84,000 ประกอบด้วยเครื่องทองธงก็ทำด้วยทองตะกายก็เรื่องปิดก็ล้วนทำด้วยทองได้ให้รถจำนวน 84,000 หุ้มบุด้วยหนังราชสีด้วยหนังพยักด้วยหนังเสือโคร่งด้วยผ้ากำพลเหลืองประดับแล้วด้วยเครื่องทองธงก็ทำด้วยทองตะกายก็เรื่องปิดก็ล้วนด้วยทองได้ให้แม่โคนมจำนวน 84,000 ล้วนกำลังมีนมไหลรูดรองได้ได้ให้นางสาวน้อยจำนวน 84,000 ซึ่งแต่ละนางมีตุ้มหูประดับมณีได้ให้บัลลังก์จำนวน 84,000 ซึ่งลาดด้วยขนเยี่ยมลาดด้วยสักราชลาดด้วยเครื่องปักลวดลายลาดด้วยเครื่องลาดที่ทำด้วยหนังชมดลาดด้วยขนเยี่ยมมีเพดานแดงมีหมอนข้างแดง
ได้ให้ผ้าจำนวน 84,000 คือผ้าทอด้วยเปลือกไม้อันละเอียดอ่อนผ้าไหมอันละเอียดอ่อนผ้าฝ้ายอันละเอียดอ่อนฉะนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงการให้ข้าวให้น้ำให้ของเคี้ยวของบริโภคเครื่องรูปไล้รูปทาและให้เครื่องนอนเวลามาพรามนั้นบริจาคให้ไปให้ไปเหมือนแม่น้ำไม่ขาดสายก็พวกเธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าผู้อื่นต่างหากที่เป็นเวลามาพรามผู้ให้ทานอันใหญ่หลวงในครั้งนั้นท่านทั้งหลายไม่ควรคิดไปอย่างนั้นเรานี่เองเป็นเวลามาพรามในสมัยนั้นเราเองได้บริจาคทานอันใหญ่หลวงนั้นก็แต่ว่าการให้ทานในครั้งนั้นใครที่จะสมควรเป็นผู้รับทักษิณทานก็ไม่มีเลยใครที่จะช่วยให้การให้ทักษิณทานนั้นบริสุทธิ์ได้ก็ไม่มีเลยแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ฟังธรรมคำพุทธะติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz